ต่างใจเห็ดไหเมียกินสวัสดีจ้าพี่น้องเป็นจังไหนเนาะสบายดีกันบ่จ้าส่วนน้ำกะสบายดีเนาะจ้ะมื้อนี้แฟนน้ำกะจะทำขนมเค้กให้กินเนาะจ้ะอันนี้ก็ใส่แป้งใส่น้ำตาลลงไปแล้วเนาะจ้ะกะเอาแป้งใส่เนาะจ้ะเดี๋ยวน้ำสิเอาสูตรให้เบิ่งเนาะจ้ะว่าใส่อะไรบ้างเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าเธอนั่นแหละพูดฉันบ่พูดมันก็ว่าให้อากาศมันเข้าไปในแป้งกันต่างๆนะจ๊ะใส่ไข่ลงไปเนาะจ้ะตอนนี้จะปั้นเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะจะเอาเทใส่ในไอ้ถาขนมที่เอาเนยทาไว้นะจ๊ะแล้วก็จะเอาไปอบนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอ
ัวนี้ก็มาทําใส่ขนมกันเนาะจ้ะใส่ขนมเค้กก็บ่ได้ใส่อะไรมากเนาะจ้ะก็มีแค่น้ําตาลไอซิ่งชูการ์เนาะจ้ะแล้วก็เนย2อย่างนี่ก็เป็นเนยเนาะจ้ะตัวนี้ก็สุกแล้วนะจ้ะก็เอาออกมาจากเตาอบฟูขึ้นมาอย่างดีเลยจ้ะแต่ต้องรอให้มันเย็นก่อนนะจ้ะก่อนที่จะเอาใส่ตรงกลางนะจ้ะก็มาเบิ่งตอนเอาใส่กันนะจ้ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องตอนนี้ก็มาเอาแยมใส่กันนะจ้ะเมื่อคืนมันเดือกแล้วพวกน้ําก็เลยบ่ได้เอาแยมใส่นะจ้ะเอาใส่แล้วก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะอันนี้ก็คือ Victoria Sponge นะจ๊ะก็เป็นเค้กของฝรั่งอังกฤษนะจ๊ะ Tradition ก็ใส่ครีมที่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะจ๊ะใส่ตู้เย็นไว้ก็เป็นเนยกับน้ำตาลแจมต่อไปก็ใส่แยมเนาะจ้ะสตรอเบอรี่แจมใช้ข้าวคั่วก็ต้องทำใจแน่เนาะจ้ะเพราะว่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะจ้ะเอาแยมอันนึงเอาใส่แยมอันนึงเอาใส่ครีมขั้นตอนต่อไปก็เอามาประกบกันเนาะจ้ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะจ้ะพร้อมที่จะกินแล้วเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะก็นั่นล่ะจ้ะก็น้ําสิชิมให้เบิ่งเนาะจ้ะว่าแซ่บบ่แซ่บคุณบางคนเป็นชุดอาบแดดเนาะจ้ะตั้งใจเฮ็ดให้เมียกินอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็คือ Victoria Sponge นะจ๊ะเป็นเค้กที่tradition คืออันนี้อย่างเนาะ tradition ของคนอังกฤษนะจ๊ะเขาจะชอบทำกินกันเป็นอย่างที่ง่ายๆแล้วก็อร่อยแต่ว่าสูตรนี่ที่แฟนนำทำนี่จะแบบว่านิ่มอร่อยมากนะจ๊ะขนาดคนอื่นยังมาถามสูตรเราเลยนะจ๊ะว่าเฮ็ดแบบใดพี่น้องจ๊ะอันนี้ก็จะซิมไปเบิ่มนะจ๊ะว่าแซ่บบ่แซ่บกินกับกาแฟพอดีเลยนะจ๊ะแซ่บน้ำก็หวังว่าพี่คนที่ทำน้ำเข้ามาว่าสูตรเค้กที่แฟนน้ำทำมีส่วนผสมอะไรบ้างวิธีทำใหม่เบิ่งแล้วจ้าพี่น้องจ้าถ้าชอบคลิปน้ำก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำเลยเด้อจ้าพี่น้องจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า